กำหนดจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการจ่ายเดือนพฤศจิกายน2562ถึงเดือนมกราคม2563สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากที่พ่อแม่พี่น้องได้สอบถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการเข้ามานะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีจากกรมบัญชีกลางแจ้งมานะคะว่าพร้อมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทั้ง76จังหวัดภายในเดือนมกราคม2563นี้นะคะทางด้านกรมบัญชีกลางนะคะได้ดำเนินงานตามภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดมา129ปีแล้วนะคะมั่นใจพร้อมเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้องมีวินัยคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ129ปีซึ่งตรงกับวันที่7ตุลาคมของทุกปีนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมบัญชีกลางยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้เงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2563กรมบัญชีกลางมีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลค่ะอาทิเช่นยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ National E-payment ภาครัฐโดยจะขยายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะคะจากเดิมที่เคยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและจังหวัดสิงห์บุรีและจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอุทัยธานีในเดือนพฤศจิกายน2562นี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มทยอยจ่ายต่อไปจนครบ76จังหวัดภายในเดือนมกราคม2563ค่ะอีกทั้งยังคงดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งล่าสุดนะคะมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่าน้ำประปานะคะก็ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะส่วนค่าไฟฟ้านะคะก็ไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะก็จะเริ่มต่ออายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563นะคะและมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระโดยจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว 5% นะคะเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money นะคะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน500บาทต่อคนต่อเดือนค่ะก็จะเริ่มต่ออายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563นะคะนอกจากนี้นะคะกรมบัญชีกลางก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการเปลี่ยนมาใช้ระบบ New GFMIS ไทยเพื่อให้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสามารถสรุปข้อมูลเป็นรายวันได้นะคะจากเดิมจะสรุปข้อมูลเป็นรายสัปดาห์นะคะก็มีช่องทางการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆได้มากกว่าเดิมนะคะและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบงานได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยจะเริ่มขึ้นระบบ New GFMIS ไทยกับ5หน่วยงานนำร่องในเดือนพฤษภาคม2563นะคะ
อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐซึ่งเป็นระบบงานเบ็ดเสร็จสำหรับการรับและนำส่งเงินคลังของหน่วยงานของภาครัฐนะคะครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาครัฐกับภาคประชาชนนะคะเช่นการจ่ายค่าปรับค่าเช่าค่าใบรับรองค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่ะโดยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วยตนเองนะคะเพียงเข้ามาทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ก็สามารถออกใบแจ้งการชำระเงินได้ค่ะและสามารถนำใบชำระเงินไปชำระที่ช่องทางต่างๆได้นะคะเช่นเคาน์เตอร์ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะหรือจะชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ